เนื่องจากก้อนพลังงานสองก่ออ่ะเพิ่มเติมกดเพิ่มเติมปืดปืดเอาล่ะคุณสิริการด่าต่อนะครับถามต่อเนื่องจากก้อนพลังงานสองกองคิดแบบนี้ได้ไหมคะดีมากแบบนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวดูหาประกาศอ่ะดูซิมันเป็นแบบไหนกองที่หนึ่งผู้ถามโอเคครับรับหุ้นส่วนความเข้าใจจากภาษางอกได้แล้วถึงจะแม้จะไม่เป็นหนึ่งเดียวกับลุงโอเคก่อนนี้ไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแต่ก็นับเป็นการเรียนรู้ที่เข้าใจและยอมรับได้เลยว่าศาสตร์พลังงานที่ลุงถ่ายเทองค์ความรู้เข้าใจผ่านความรู้สึกมีจริงใช้ได้จริงแต่เป็น IP เท่านั้นเองครับไอพือ Impel นะครับ PE คือ Pure Energy นะครับ IP ก็คือ Impel Energy ก็แล้วกันเนาะแต่เป็น IP เท่านั้นเองค่อยๆพัฒนาให้ตนเองจะเหมาะสมกว่าแบบนี้ไหมคะใช้ได้ครับพอเวลาเริ่มรู้ค่อยๆพัฒนานะครับอย่าไปได้ปุ๊บปั๊บมันคงเป็นไม่ได้ยากปั๊บยากมากๆครับปุ๊บปั๊บของลุงมันได้แบบป๊อกแป๊กปุ๊บปั๊บมันจะเป็นอย่างนั้นนับไปทดสอบทดลองจากคำถามเมื่อสักครู่นี้แบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะใช้ได้ครับแบ่งเป็นสองกองดีแล้วครับกองหนึ่งมันเป็นอิมเพียวถ้ามันเป็นอิมเพียวนะกองของลุงมันกองเพียวมันก็แชร์กันเพียวก็ไม่เพียวเนี่ยแชร์ก็ไม่ต้องจะพันกันอย่างเงี้ยก็สายความเข้าใจเป็นสื่อกลางในการสื่อสารตรงนี้มันจะค่อยออกทีละน้อยต่อน้อยลงมาเองเราจะรู้จักรู้สึกปลอดโปร่งเองนะมันจะไม่ยากตรงที่บอกว่าต่างคนต่างคนของท่านมีนะมีองค์ความรู้ติดตัวมาจะรู้จริงรู้แจ้งรู้มากรู้หมดรู้แล้วก็ไม่รู้แล้วครับเพราะแต่ละคนมันสะสมสิ่งที่รู้มาตลอดไม่ว่าใครก็ตามนั่นคือกองหนึ่งกับลุงงอกรู้ทีเนี้ยไอ้รู้แต่ละสองรู้เนี่ยมันจะไม่เข้ากันลุงรู้แบบไหนท่านรู้แบบไหนไอ้ตรงนี้นะที่มันจะค่อยเหมือนกับน้ำจืดน้ำทะเลแต่ทั้งหมดมันก็จะเป็นน้ำกร่อยกันได้นะครับแม้ว่ามันจะไม่เข้ากันซะทีเดียวเหมือนน้ำจืดกับน้ำมันโอเคนะครับแต่ที่สุดแล้วมันก็ออกมาเป็นสีขุ่นๆจนได้แหละอะไรทำนองนั้นนะครับขอให้มันพันกันไปให้ได้นะขอให้มีจุดเชื่อมครับจุดเชื่อมครับจุดเชื่อมคือจุดความเข้าใจนี่ครับจุดเชื่อมนะจุดเชื่อมถ้าหากว่าเอาตัวมาสัมผัสโดยตรงถือว่าเป็นจุดเชื่อมได้ง่ายขึ้นเยอะมากประมาณนั้นโอเคนะเอาล่ะที่คุณลุงเล่ามา